วันนี้เรามีเมนูเอาใจสายหวานเพื่อสุขภาพกับเมนูขนมชั้นเพื่อสุขภาพสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 562.5 แคลอรี่ต่อขนมชั้นทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 1,125 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำขนมชั้นกันเลยค่ะเริ่มจากใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันสำปะหลังแป้งข้าวเจ้าและแป้งเท้าเยม่อมคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปจากนั้นนวดแป้งกับกะทิประมาณ5นาทีค่อยๆเติมกะทิส่วนที่เหลือจนหมดคนให้เข้ากันจากนั้นนำไปกรองผ่านกระชอนแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น3ส่วนส่วนที่1ผสมกับน้ำมันม่วงส่วนที่2ผสมกับน้ำบีทรูทและส่วนที่3ผสมกับกะทิสำเร็จรูปจากนั้นแบ่งส่วนผสมที่3ออกมาผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวเตรียมไว้นำพิมพ์ลงนึ่งในรังถึงให้ร้อนประมาณ5นาทีหยอดสีเหลืองตรงเกสรนึ่งประมาณ1นาทีจากนั้นตักแป้งมันม่วงและแป้งบีทรูทลงในพิมพ์ปิดฝานึ่งประมาณ2นาทีตักแป้งสีขาวทับเป็นชั้นที่2นึ่งประมาณ2นาทีจากนั้นใส่แป้งมันม่วงและแป้งบีทรูททับเป็นชั้นที่3นึ่งประมาณ2นาทีทำสลับกันจนเต็มพิมพ์นึ่งจนขนมชั้นสุกแล้วพักไว้จนเย็นสนิทจากนั้นแกะออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว